สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์วันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงคลาสที่9กันแล้วนะครับนั่นก็คือคลาสคอนเฟสเซอร์นะครับในชื่อภาษาไทยก็คือคลาสผู้ส่งสารลับครับผมมาเริ่มต้นกันในส่วนของค่าสถานะก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับคลาสนี้จะเริ่มที่เลเวล10ครับผมจะมีค่าพลังชีวิตอยู่กลางๆที่10หน่วยนะครับแล้วก็จะมีค่าสภาพจิตใจที่13หน่วยจัดไปในทางสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ความทนทานที่10หน่วยครับความแข็งแกร่งกับความชำนาญจะเท่ากันที่12หน่วยนะครับแล้วก็จะมีค่าความฉลาดที่9ค่าความศรัทธาที่14ครับผมค่าพลังพิศวงที่9หน่วยจะรวมแล้วสเตตัสของการ์ดนี้นะครับจะออกไปทางกลางๆนะครับไม่สูงไม่ต่ำถือว่าค่อนข้างสมดุลครับผมมาดูกันในส่วนของอาวุธเริ่มต้นที่ทางตัวเกมขึ้นมานะครับเริ่มเกมมาจะได้ดาบกว้างมา1เล่มนะครับแล้วก็จะมีโล่สามเหลี่ยมตาครามนะครับซึ่งเป็นโล่ขนาดกลางนะครับที่สามารถกันดาเมจกายภาพได้ 100% นะครับผมถือว่าเป็นโล่ที่ดีมากแล้วก็จะมีตาประทับองคุลีมาให้อีก1ชิ้นนะครับมาดูกันในส่วนของสกิลของดาบนะครับสกิลที่ได้มาเริ่มต้นนะครับจะเป็นสกิลตั้งท่านะครับหากเรากดใช้สกิลค้างไว้นะครับจะเป็นการตั้งท่าแบบนี้ครับผมแล้วเราสามารถกดได้2แบบนะครับคือการโจมตีเบากับการโจมตีหนักครับผมซึ่งการโจมตีเบานะครับจะเป็นแบบนี้ครับผมฟันเสยขึ้นไปอีกรอบนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งท่าแล้วตามด้วยโจมตีเบาต่อไปจะเป็นการตั้งท่าแล้วตามด้วยการโจมตีหนักนะครับเป็นการแทงเข้าไปแบบนี้ครับผมกรอบกับแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมต่อไปจะเป็นการลองใช้กับศัตรูดูนะครับเป็นยังไงมารับชมกันครับแต่ผมจะใช้โจมตีเบาก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับทำให้ศัตรูสตันด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งท่าและตามด้วยโจมตีเบานะครับต่อไปจะมาลองการตั้งท่าและตามด้วยการโจมตีหนักนะครับถือว่าแรงกว่าโจมตีเบาพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับการตั้งท่าและตามด้วยโจมตีหนักครับผมซึ่งคาร์ดนี่นะครับก็จะได้เวทมนต์เริ่มต้นมา2เวทมนต์นะครับแต่ว่าจะเป็นเวทมนต์ของทางสายศรัทธานะครับเวทแรกนะครับก็จะเป็นเวทฟื้นฟูเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยเวทย่างก้าวหน่วยรับครับผมใช้งานจริงเป็นยังไงมารับชมกันครับผมมาดูกันในส่วนของเวทฟื้นฟูเร่งด่วนกันก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับจะเห็นว่า HP ผมเหลือแค่140หน่วยนะครับหลังจากที่เราใช้แล้วจะเป็นยังไงมาชมกันครับนี่นะครับก็จะเพิ่มจาก140หน่วยขึ้นมาเป็น237หน่วยนะครับแล้วก็ใช้ FP ไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อเทียบกับทางของคลาสโหราจารย์แล้วนะครับแต่ถ้าว่าก็จะเพิ่ม FP ได้ไม่เยอะเช่นกันครับแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ลายค่อนข้างไวนะครับเมื่อเทียบกับของคลาสโหราจารย์แล้วต่อมานะครับมาดูกันในส่วนของเวทย่างก้าวหน่วยรับนะครับจะเป็นเวทที่ช่วยทำให้เราลบเสียงเวลาวิ่งนะครับแต่ผมจะลองใช้ดูก่อนใช้เวทนะครับนี่นะครับเวลาเราวิ่งจะมีเสียงก็มาลองเทสดูหลังจากที่ใช้เวทไปแล้วนะครับเทสดูนะครับเสียงวิ่งจะหายไปเลยครับผมถามว่าเป็นเวทมนต์ที่ใช้งานประมาณไหนผมมองว่าน่าจะเป็นเวทที่ใช้ก่อนเข้าไปแบบสเตลศัตรูกลุ่มใหญ่นะครับอาจจะช่วยทำให้เราสเตลง่ายขึ้นนะครับก็ลองประยุกต์การใช้งานกันดูนะครับมาพูดกันถึงตัวโล่นะครับโล่นี้นะครับสามารถกันดาเมจกายภาพได้ 100% นะครับเป็นโล่ที่ดีมากนะครับซึ่งในบรรดาคลาสเริ่มต้นทั้งหมดนะครับจะมีแค่2อาชีพนะครับที่มีโล่ที่สามารถกันดาเมจกายภาพได้ 100% นะครับก็คือคลาสอัศวินเดลอนกับคลาสนี้นะครับซึ่งผมมองว่าโล่นี้สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับอาจจะใช้ยันจบเกมเลยก็ได้ถ้าไม่เบื่อรูปทรงมันซะก่อนนะครับในส่วนของชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันเริ่มต้นที่ได้มาของคลาสนี้นะครับจะจัดอยู่ในระดับค่อนข้างดีนะครับถึงแม้พลังป้องกันอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่เมื่อเทียบกับชุดคลาสอื่นแล้วถือว่าใช้ได้เลยครับสามารถใส่ได้ยาวๆจนกว่า หาชุดใหม่ได้หรือจะใส่ยันจบเกมแล้วก็ได้ครับเพราะว่าชุดป้องกันของคาร์ดนี้นะครับก็ค่อนข้างบาลานซ์นะครับทั้งในส่วนของพลังป้องกันกายภาพและป้องกันเวทมนต์นะครับสไตล์การเล่นของคาร์ดนี้นะครับจึงจะคล้ายๆกับอัศวินเล่ร่อนในช่วงต้นเกมนะครับแต่ถ้าว่าข้อดีของคาร์ดนี้นะครับก็คือจะมีเวทมนต์ฟื้นฟูด้วยนะครับที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมพอสมควรนะครับบวกกับตัวคาร์ดนี้นะครับจะมีค่าเฟสด้วยนะครับซึ่งสามารถประยุกต์ผสมเวทมนต์บวกกับการยุติกายภาพได้นะครับทำให้เราเล่นเป็นสไตล์ไฮบริดลูกผสมระหว่างเวทมนต์สายเฟสกับกายภาพได้ครับผมซึ่งอาจจะดีกว่าคาร์ดของอัศวินเล่ร่อนตรงที่จะเป็นกายภาพอย่างเดียวซะมากกว่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมมองว่าคาร์ดนี้ค่อนข้างเหมาะกับมือใหม่นะครับทั้งตัวอุปกรณ์เริ่มต้นที่มีทั้งดาบและโล่ที่ดีแต่มีเวทฮิลด้วยบวกกับป้องกันที่ค่อนข้างโอเคเลยครับทำให้มือใหม่เล่นคาร์ดนี้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฟาร์มเยอะเท่าคาร์ดบางคาร์ดนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำคาร์ดที่9ของเรานะครับนั่นก็คือคาร์ดผู้ส่งสารลับนะครับหากผลงานถูกใจนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่10ก็คือคาร์ดสุดท้ายแล้วนะครับของการแนะนำอาชีพพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ